ก็ได้รับรางวัล popular award ครับผม popular award แล้วก็รางวัลนักแสดงนำชายจากเรื่องตำรักคืนใจครับผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะที่ได้โหวตกันเข้ามานะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะที่โหวตให้เราได้ขึ้นเวทีนี้มาหลายปีมากๆแล้วค่ะก็ขอบคุณที่ทำให้เราได้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยครับก็ขยันนะแฟนคลับขยันกันนะขยันส่งผลโหวตทั้งทางมือถือทั้งทางไปรษณีย์เลยนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณนะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาถึงได้มีคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะครับผมครับสำหรับตามรักคืนใจครับผมก็ในบทในสิงอะไรเงี้ยฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรไปถูกใจกรรมการนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนลุคฮะก็ดีใจนะครับได้ลองเล่นอะไรที่มันดูโตขึ้นด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะสำหรับเรื่องตามรักคืนใจเพราะว่าช่วงอากาศก็ร้อนด้วยต้องมาติดหนวดด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีใจแล้วกันที่ได้รับรางวัลนี้อาจจะเป็นเพราะหนวดก็ได้ครับผมวันนี้เล่นรับครับเล่นรับสับล่างแล้วย่าก็มีคลื่นมีคลื่นชีวิตด้วยค่ะใกล้จะจบแล้วจะได้ดูกันเร็วๆนี้ค่ะก็ประมาณ 30-40% ครับผมใช่เหรอใช่ใช่ค่ะตามนั้นค่ะเล่นไปแล้วสนุกดีคนลุกเลยค่ะคนลุกนี่คือแบบทำไมมันเหมือนจังเลยคือ spirit ของความเป็นผู้หญิงสูงมากครับคือไม่ได้แบบว่าดูเป็นแบบอะไรอย่างงี้นะคะแต่คือดูเป็นผู้หญิงที่บอบบางจริงๆผมก็เลยบอกว่าย่าแบบจบเรื่องนี้ได้เพื่อนใหม่แล้วนะไม่เอาได้ไหมนะปกติย่าบอกจะบอกว่าพี่ณเดชน์เหมือนใช่ค่ะก็จริงๆโชคดีที่มีพี่แหม่มกับพี่หนุ่มใช่ใช่ที่ตามด้วยที่คอยแบบนั่งแล้วบอกว่าอันนี้อยู่อาจจะต้องแบบว่าลดความแข็งแรงลงนิดนึงเพิ่มความแบบว่าอ่อนโยนเข้าไปอีกก็เลยทุกอย่างมันออกมาแล้วหนูดูแล้วก็โอเคเหมือนเลยมันจะมีอย่างที่เคยบอกมันจะมีเส้นบางๆถ้าเล่นเยอะไปก็จะเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบพอดีมันก็จะมีจิตวิญญาณของผู้หญิงอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบางทีเราอาจจะลืมอาจจะเผลอแบบพาวเวอร์เยอะเกินไปเงี้ยพี่หนุ่มก็จะคอยแบบวอมาบอกนะว่าแบบปรับลงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าย่าเขาก็ดีไซน์คาแรคเตอร์ของเขามาเป็นแบบเป็นดัจจริตเป็นผู้หญิงที่ เป็นดาราที่ดัจจริตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฟกในเรื่องอะนะแล้วมันก็เลยอาจจะง่ายหน่อยในการเข้าถึงมั้งอะไรเงี้ยไม่รู้นะวางยากันไว้เยอะค่ะพี่เด็กก็เล่นตัวแบบผู้ชายไว้แบบซะแบบหล่อเชียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่าก็ทำออกมาได้ดีในพาร์ทของผู้ชายนะครับผมเพราะว่าต้องเป็นผู้กองด้วยนะต้องมีความแข็งแรงต้องแบบว่าแบบก็เป็นแบบตำรวจอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากเหมือนกันก็เป็นละครเบาๆนะสมองแบบเบาสมองแล้วก็อย่าคาดหวังว่าอะไรเพราะมันเป็นคอมเมดี้แฟนตาซีเลยอะไรเงี้ยใช่ทางนักเด็กก็เหมือนลากยาย่าไปออกกำลังกายใช่ไหมครับครับครับก็มีชวนๆกันไปออกบ้างครับผมใช่เป็นไงบ้างยาย่าพี่นักเด็กเขาบังคับหรือยังไงไม่ได้บังคับค่ะจริงๆเราก็ไปออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่นักเด็กแค่แบบแซงโค้งไปไกลมากตอนนี้แบบฟิตมากหนูยอมแพ้ยอมแพ้ค่ะตอนนี้พี่เอ็ฟิตจริงยาแอบสองซิกแพคไม่ใช่ซิกแพคนะคะ8แพคค่ะจริงๆก็มีชาร์กติดหลังมาตั้งแต่เรื่องที่แล้วหลายๆเรื่องนะครับผมก็เลยแบบว่าช่วงนี้มันเวลาค่อนข้างว่างด้วยแล้วก็เลยแบบว่าหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ฉุมาค่อนข้างนานแล้วอะไรเงี้ยพูดตามตรงแล้วก็เลยพอมาอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกดีนะมันรู้สึกดีมันคือร่างกายมันก็สดชื่นสมองก็ปลอดโปร่งอีกทำอะไรมันก็คล่องตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นการขยายโอกาสเรื่องของการทำงานเราด้วยเราไม่ได้แค่มัน
สมมติว่ามันก็จะมีงานอื่นที่มันโชว์ศักยภาพของตรงนี้ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยฮะได้กับตัวเองขนาดไหนคะณเดชน์โอ้โหก็พอสมควรนะครับแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่อยากลดน้ำหนักนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าใจคุณต้องเข้มแข็งแค่นั้นเองนะครับผมอย่างณเดชน์ชอบทานชอบกินอะไรเงี้ยอุปสรรคไหมก็ต้องเลือกกินนะครับอาจจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าปล่อยได้แล้วอีกวันหนึ่งอาจจะเลือกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าถึงเวลากินก็กินนะฮะถ้าถึงเวลาพักก็พักหนูเหรอคะย่าคุมอยู่แล้วก็เรื่อยๆค่ะหนูช่วงนี้ทำงานหนักค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบฟิตขนาดที่อย่างอย่างย่าเองกาดให้มีแบบฟิตแพ็คแบบผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็กระชับมันก็จะดูเฟิร์มดีอะไรเงี้ยนะเอาเวลาก่อนเอาใช่ค่ะแต่ว่าเอาเบาๆพอค่ะเดี๋ยวรอเกินไปหนูเหรอหนูก็มีต้นทุนของหนูอยู่แล้วนิดหน่อยกับดราม่าแบบนี้กินมากกว่าเชียร์บอลลี่อุ้ย MV เพลงนี้ติดหูมากเลยนะเพลงที่พี่หนึ่งลงวิทย์ได้แต่งมานะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะน่าจะติดหูทั้งเด็กอนุบาลประถมมัธยมอะไรเงี้ยมันนำไปเอาไปเป็นกีฬาเป็นเพลงในประกอบกีฬาสีก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเพลงเชียร์ของวอลเลย์บอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เราตั้งใจการทำเต็มที่ค่อนข้างมากนะครับผมจริงๆไม่มีอะไรต้องการที่จะหวังคนอื่นเลยนอกจากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นเองใช่ค่ะก็จริงๆเราก็อยากให้บอกว่าคนรู้ว่าเนี่ยช่อง3จะถ่ายทอดสำหรับวอลเลย์บอลค่ะสำหรับรอบสนามสุดท้ายเราจะบอกว่าดาราของช่อง3เนี่ยหน้าตาสวยเหมือนนักวอลเลย์บอลหญิงไทยครับผมนะครับโค้ชหล่อเหมือนโค้ชด้วยพี่ณเดชน์ก็แบบดีใจที่เล่นเป็นโค้ชด้วยอะไรเงี้ยครับนะแรงตบเพราะลูกบอลเล่นมานี่หนูเดินหนีค่ะเจ็บนอนเจ็บก็ไม่ได้น้อยใจคุณครับว่าเราตั้งใจทำแล้วแต่คนก็อาจจะไปมองอีกด้านหนึ่งอะไรก็เป็นธรรมดาทำให้ทุกคนใช่ค่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะทุกคนจะชอบหมดก็อาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่ทุกคนจะพอใจอย่างนี้ครับก็จริงๆจุดเป้าหมายของเราคือแค่สร้างสีสันให้คนดูเราก็แบบว่าฮึดขึ้นมาก็ถ้ารักวอลเลย์บอลไทยแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่งเสริมวอลเลย์บอลไทยเราก็น่าจะยินดีด้วยนะเพราะว่าคนฟังหรือคนไลฟ์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนมีแต่ได้กับได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกแล้วก็ได้เชียร์อัพนักวอลเลย์บอลไทยหญิงไปด้วยกันครับผมนานหรือเปล่านานมากแล้วเราพูดตลกแล้วก็เราพูดเสียงดังย่าเลยผักเลยลงไม่ใช่ในห้างไม่มีอะไรใจร้ายมากอ่ะอยู่ในห้างแล้วก็พี่เนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้เสียงดังอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยจับมือแล้วก็วางลงเฉยๆไม่มีอะไรเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะครับไปนะคะไม่มันประมาณ2ปี3ปีที่แล้วแล้วครับใช่รูปนั้นดูจากรอยย่นบนหน้าได้เราเห็นภาพมาแล้วงงๆไปทำไมก็นานแล้วเนอะทำไมไม่ได้งงแต่ว่าเหมือนแบบเดชาวูค่ะเพราะเราเคยเห็นรูปนี้มาแล้วไม่มีอะไรค่ะผมว่ารูปส่วนมากก็พี่ก็เอามาจากแฟนคลับนะโพสป่ะอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยู่นั่นแหละมันบางรูปก็นานมากแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกครับก็ปกตินะครับมันก็ไม่มีอะไรอ่ะขอบคุณครับ